ต้องขอขอบคุณผู้มาร่วมงานในวันนี้นะครับงานวิ่งดีรันนะครับดงพญาเย็นเขาใหญ่ปี2024ของ Daily News เป็นครั้งแรกในปีนี้นะครับนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับท่านอธิบดีอรรถพลนะครับขอบคุณครับกิโลครับพี่ครับเหมือนกันครับ10กิโลครับผมอันนี้พี่เข้ามาเป็นที่ลำดับที่1ครับเข้ามาลำดับที่10ครับผมที่3รุ่นครับผมเส้นทางสวยดีครับเป็นธรรมชาติไม่มีอันตรายครับแต่ว่าก็ค่อนข้างเนินนิดนึงนะครับแต่เส้นทางก็โอเคอยู่ผมเป็นคนที่นี่อยู่แล้วครับคือที่จริงผมอยากมาวิ่งบนเขาใหญ่นานแล้วครับปกติพี่วิ่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับชมรมชัยภูมิแลนเดอร์ครับวันนี้ก็พาครอบครัวมาครับเห็นบรรยากาศเขาจัดมีเป็นแฟมิลี่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยพอเห็นสื่อก็เลยพาครอบครัวสมัครพวกคุณตาคุณยายก็มาครับก็ประทับใจครับงานนี้จัดได้ดีครับเนินเยอะมากครับเนินแบบเพียบเลยนะฮะแต่ว่าถนนสวยครับอากาศดีครับชอบเส้นทางรูทการวิ่งก็บรรยากาศดีแต่เพียงแค่ก็อย่างว่าเราวิ่งในเขาใหญ่ก็ต้องมีเขามีเนินมีเนินซึมมีเนินดุให้เราก็สนุกครับชาเลนจ์อีกชาเลนจ์นึงครับบรรยากาศดีครับอากาศเย็นด้วยแล้วก็วันนี้ตอนสตาร์ทประมาณ23องศานะครับไม่เหมือนกรุงเทพอากาศสบายมากก็พูดถึงเขาใหญ่นะครับยังไงมันก็ต้องมีเขาแต่ก็ไม่นึกเลยครับว่าไอ้เขาที่นี่มันเล่นงานเรากิโลสุดท้ายแทบจะขาดใจนะครับโหดมากเนินสุดท้ายครับสนุกไหมคะสนุกมากสนุกดีค่ะก็นี่เป็นสนามแรกของเด็กๆก็เลยให้ลง2กิโลก่อนสวยไหมคะเด็กๆสวยครับแล้วก็ไม่ขรุขระด้วยแบบปลอดภัยค่ะตอนนี้นะคะคือของหนูอ่ะก็คือเป็นที่1 OO ผู้หญิงนะคะสำหรับเส้นทางเขาใหญ่นะคะก็มันไม่ใช่ทางเรียบเหมือนถนนทั่วไปนะคะก็จะมีลักษณะเป็นขึ้นเขาลงเขาค่ะเป็นโรลลิ่งค่ะก็วิ่งค่อนข้างยากค่ะเป็นสนามที่สวยมากอากาศดีแล้วก็มีก็ยังมีสัตว์ข้างทางให้ได้ชมด้วยค่ะคือเป็นครั้งแรกที่ได้เปิดให้คนมาวิ่งที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วคือต้องขอขอบคุณเนาะ Daily News แล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งทั้งหลายเนี่ยได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วขอขอบคุณนักวิ่งทั้งหลายเหมือนกันที่มาร่วมสัมผัสบรรยากาศการจัดวิ่งครั้งนี้กับ Daily News แล้วก็กรมอุทยานจริงๆเส้นทางการวิ่งวันนี้มันถือว่าเป็นการวิ่งที่ได้สัมผัสทั้งหัวใจตัวเองแล้วก็ธรรมชาติที่เราได้เห็นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห่งนี้แล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยทั้งวันเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วผู้คนที่มาวิ่งก็มีความสดชื่นกันทุกๆคนเลยเพราะว่ามีทุกๆวัยเลยค่ะที่มาวิ่งรู้สึกดีมากๆค่ะวันนี้ก็รู้สึกบรรยากาศดีมากครับวิ่งก็สดชื่นนะครับโอโซนเต็มสุดๆครับผมก็ยินดีค่ะได้รู้สึกสัมผัสธรรมชาติอีกครั้งนะคะแล้วก็ได้ร่วมยินดีกับ Daily News ครบรอบ60ปีค่ะก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยป่าไม้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเสียวขจีวิ่งสดชื่นไม่เหนื่อยเลยครับวันนี้
ครับอากาศยังเย็นร่มรื่นนะคะก็ได้ออกมานอกเมืองได้มาสัมผัสธรรมชาติอีกครั้งก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะรู้สึกสดชื่นรู้สึกไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ร่วมออกกำลังกายกับกิจกรรมกับนักท่องเที่ยวหลายๆท่านนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกรุงเทพนะครับซึ่งแน่นอนว่านักวิ่งในกรุงเทพเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีงานวิ่งบ่อยออกกำลังกายบ่อยแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ในกรุงเทพก็จะมีพวกฝุ่นควันเยอะหน่อยนะครับแต่พอเขาได้มาวิ่งที่นี่ซึ่งถือว่าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากๆเนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันนะครับก็เหมือนกับนักวิ่งหลายๆท่านได้มีโอกาสดีท็อกสารพิษไปในร่างกายด้วยแล้วครับแล้วก็หลายๆคนก็เริ่มกระซิบบอกมาว่าอยากจะวิ่งอีกนะฮะถ้าเกิดมีการเพิ่มระยะขึ้นมาได้นะครับครับก็ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านนะครับทั้งที่มาในงานแล้วก็ทั้งที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ไม่ได้มานะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมนึงที่พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกคนก็จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงภาวะที่เราจะต้องเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บนานับประการที่จะต้องเจอในอนาคตเนี่ยการดูแลสุขภาพที่ดีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการเลือกสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการช่วยส่งเสริมให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงที่ดีได้เส้นทางโอเคค่ะสนุกดีโหดดีมันก็เป็นเส้นทางเป็นขึ้นลงๆไงนะโอเคคือได้ปกติแล้วจะชอบวิ่งงานการกุศลน่ะนะแล้วยิ่งวิ่งบนเขาใหญ่วิ่งเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของเขาใหญ่เนี่ยก็โอเคถือว่าเป็นจิตสาธารณะนะที่เราได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้การทำโป่งมันยังไงบ้างครับเราต้องแบบต้องทำอย่างนี้ตลอดหรือว่าจริงๆแล้วมันหาได้ในธรรมชาติอะไรเงี้ยครับจริงๆในธรรมชาติก็มีครับแต่ว่าไม่พอเพียงนะครับและอีกอย่างนึงเราส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตรงนี้เรามีไนท์ซาฟารีเราต้องการให้สัตว์มากินดินโป่งนะครับดินโป่งเนี่ยทำทำไมทำเพื่อเสริมและถ้าจำได้ปีที่แล้วนะเจ้างาทองเจ้าทองคำชนงาหักเจ้าทองคำงาหักปีนี้เจ้างาทองงาไม่เหลือทั้งสองข้างหักทั้งสองข้างเลยเนื่องจากแคลเซียมไม่เพียงพอซึ่งเราได้เอาดินโป่งไปวิจัยปรากฏว่าพบสารหนูเยอะหมอล็อตได้ไปเปลี่ยนสูตรเป็นคือตอนนี้เราใส่ก้อนแร่ไปสัตว์เยอะขึ้นนะครับใส่เกลือเพื่อล่อให้สัตว์มาอย่างเดียวเราใส่เกลือนิดเดียวแต่ใส่ก้อนแร่ไปสัตว์ก้อนข้างเยอะแล้วก็ผงกระดูกช้างนี่เป็นตัวเบิกนำส่วนใหญ่ช้างจะใช้งาแทงดินแล้วก็สัตว์อื่นก็ตามสัตว์เก็บทุกอย่างครับเก้งกวางกับกระทิงนะครับมาใช้ประโยชน์หมดครับ